สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ผนึกกำลัง19หน่วยงานชูกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างนักรบเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดพร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ SME รายย่อยและวิสาหกิจชุมชนภาคเกษตรเพื่อปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ SME อีกกลุ่มแบบเติบโตพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 6,000 รายสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทโดยทางสสว.ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มที่มีศักยภาพหรือกลุ่มสตรองมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong Regular Levelโดยสสว.จะจัดเป็นโปรแกรมพัฒนาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการรวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอย.ม.อก.ISO ค่ะโครงการ SME Startup เป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างขึ้นผู้ประกอบการรายใหม่คนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มที่ผู้ประกอบการไม่เกิน3ปีเรามองว่าจะเป็นองค์ความรู้เป็นเครื่องมือใหม่ๆเช่นปีนี้เรามองว่าเราต้องการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาให้สามารถเติบโตเหมือนเรียกว่าเกิดแล้วโตได้เลยมีความแข็งแรงตั้งแต่ business model เห็นว่ามีสินค้ามีมูลค่าเพิ่มเป็น high value เราจึงเลือกหน่วยร่วมที่ตั้งใจโฟกัสในอุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็เรามีอีกคีย์เวิร์ดนึงที่ใช้เราใช้คำว่า born strong ฮะเกิดแล้วแข็งแรงเลยกับอีกกลุ่มนึงคือ born to global คือเกิดแล้วสามารถขายไปต่างประเทศได้ด้วยดังนั้นการสร้างธุรกิจ SME ที่ผ่านมาเราคงทราบกันดีว่าสัดส่วนของการที่เริ่มต้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีไม่น้อยดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการก่อนเริ่มธุรกิจให้ได้ว่าอะไรคือเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นมาอะไรคือหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจสามารถเกิดขึ้นมาแล้วแข็งแรงกว่าเดิมจึงอาจจะเริ่มต้นได้เหมือนเดิมแต่ใช้เวลาในการเริ่มต้นในสิ่งที่มันใช่แล้วสามารถเริ่มแล้วแข็งแรงได้เลยจะเป็นกลไกของโครงการแรก SME Startup นะครับโครงการที่2เนี่ยครับเป็นโครงการ Regular and Strong เรามองว่าในการดูแลธุรกิจที่เติบโตทำมาแล้วมากกว่า3ปีขึ้นไปมีทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยมีทั้ง SME ด้วยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันโดยทั่วไปแล้วกลุ่มนี้มักจะใช้เรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเรามองว่าสิ่งเดิมเรายังสานต่ออยู่เป็นโครงการปีที่3ที่เรามองติดตามการเติบโตผู้ประกอบการแต่ปีนี้เราเพิ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างมาตรฐานเราเชื่อว่าธุรกิจที่จะต้องเติบโตต่อไปการมีมาตรฐานจะสามารถพาไปสู่การค้าระหว่างประเทศได้การที่มีมาตรฐานจะสามารถยกระดับธุรกิจให้เกิดการยอมรับไปสู่ที่ใหญ่ก็ตามในโลกใบนี้ได้ดังนั้นการเพิ่มมาตรฐานว่าจะเป็นอย. HACCP GMP หรือ ISO เนี่ยเป็นตัวเครื่องมือที่อยากให้ผู้ประกอบการในกลุ่มสตรองหรือ Regular มองว่าถ้าอยากจะเติบโตไปสู่การค้าระหว่างประเทศอยากเติบโตให้ขยายยกระดับจากการค้า10ล้านเป็น100ล้านจาก100ล้านเป็น200ล้านการเติบโตในเชิงรายด้านเองสิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนนี้แล้วคือมาตรฐานและในขณะเดียวกันสสว.ยุคนี้เราเป็นสวทำงานร่วมกับหน่วยร่วมเราได้คัดเลือก19หน่วยร่วมที่มาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมีกระบวนการมองเชิงลึกว่าอะไรคือสินค้าที่น่าสนใจพัฒนาเชิงมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรองค์ความรู้ที่ให้มาผู้ประกอบการแล้วสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนมีกระบวนการพี่เลี้ยงเข้าไปประกบแล้วสุดท้ายสสว.ก็จะมองว่าเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วเราจะเชื่อมโยงด้วยการตลาดทั้งสิ้นอย่ามองเห็นการเติบโตเลยว่าเข้าโครงการกับสสว.แล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นสสว.ร้อยเรียงการให้ความสำคัญกับหน่วยร่วม19หน่วยร่วมให้ความสำคัญกับไฮไลท์ให้มองให้ว่าธุรกิจอะไรเป็นอนาคตhigh value เพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างไรและสำคัญเราพาไปสู่การตลาดด้วยครับดูตามอายุครับถ้าไม่เกิน3ปีนะครับเราจะเป็นกลุ่ม SME Startup นะครับหรือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็ได้นะครับอยากเป็นผู้ประกอบการไม่รู้จะเริ่มอะไรดีแต่ผมอยากฝากผู้ประกอบการที่ติดตามสสว.นะครับคือผมเชื่อว่าการอยากเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเป็นความอยากร่วมกันละของหลายๆคนแต่คนที่เริ่มแล้วสำเร็จเนี่ยเขามักจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าและศึกษาข้อมูลในอุตสาหกรรมนั้นธุรกิจนั้นอย่างเชิงลึกและเดินเข้ามาหาความรู้ก็จะไปได้เร็วกว่าก็จะเป็นกลุ่มที่บอร์ดสตรองได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดยังไม่มีไม่แน่ใจยังไม่รู้อย่างไรลองเดินเข้ามาปรึกษาสสว.ก่อนก็ได้นะครับยิ่งขออนุญาตแชร์ไปบน SME One แพลตฟอร์มของเราด้วยนะครับว่ายังไม่แน่ใจลองเข้าไป SME One แพลตฟอร์มของเราไปเช็คดูว่ามีองค์ความรู้อะไรอยากรู้เพิ่มเติมก่อนบ้างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเข้ามาโครงการของสสว.ได้เลยแล้วเข้ามาแล้วจะได้เลือกได้ว่า
อยากเป็นภาคการเกษตรเข้าหน่วยงานไหนดีอยากจะเราแบ่งตามพื้นที่ด้วยนะครับเราแบ่งหน่วยร่วมตามพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือเรามีมอเชียงใหม่เรามีมอแม่โจ้ภาคอีสานเรามีมอขอนแก่นใช่ไหมครับมีมสกลนครใช่ไหมครับแล้วก็มีภาคใต้เรามีมอสงขลานะครับแล้วก็ภาคกลางเรามีธรรมศาสตร์เรามีมจพ.พระนครเหนือด้วยนะครับแล้วก็ขยายใช้หน่วยร่วมแล้วสำคัญเราเอาธนาคารออมสินธกส.หลังจากพัฒนาแล้วสามารถเชื่อมต่อในรูปแบบของสถาบันการเงินได้ด้วยดังนั้นเราจึงติดตามการเติบโตของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการของสสว.ในปีนี้อย่างละเอียดแล้วก็ติดตามต่อเนื่องเพื่อให้การเติบโตนั้นมีผลสำเร็จเป็นทางเศรษฐกิจของ GDP ประเทศไทยครับปรึกษาได้เลยครับพื้นฐานคือปรึกษาพอปรึกษาแล้วเราจะเห็นว่าโอกาสเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนเราก็มีสาวองค์ความรู้เพื่อจะทำให้เกิดเห็นความว่าแผนนั้นเป็นแผนที่เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าถ้ามีความตั้งใจผมเชื่อว่าตอนนี้รูปแบบ SME ที่สำคัญคือต้องแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเริ่มต้นในสิ่งที่ใช่อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปแล้วคงต้องเริ่มในสิ่งที่ใช่เริ่มโอกาสทางการค้าทางการตลาดจริงด้วยแล้วก็พยายามจะเพิ่มเติมองค์ความรู้เพิ่มเติมวิธีการคิดและที่สำคัญคือมีทดลองตลาดให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญทำในตอนนี้เราเชื่อมโยงกับธนาคารออมสินเชื่อมโยงกับธกส.แล้วก็ให้ซัพพอร์ตต่อหลังจากเราพัฒนาเติบโตแล้วพัฒนาแข็งแรงแล้วให้สถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวโยงสถาบันการอื่นที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนี้ไม่ได้หมายว่าเรามองข้ามไปนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เราเล่นเชิงลึกเนื่องจากเรามีเกษตรเข้ามาเกี่ยวโยงเราก็ดึงธกส.เข้ามาแล้วเรามองว่าทางออมสินเองเนี่ยมีเครื่องมือในการ SME Startup ค่อนข้างแข็งแรงเราก็เลยดึงทั้ง2หน่วยงานนี้มาเป็นหน่วยงานหลักเรื่องสถาบันการเงินเข้ามาร่วมกับเราในปีนี้ครับทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์SME.go.th หรือสอบถามรายละเอียดนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-298-3282หรือสสว. call center 1301ค่ะ